ผู้ชมยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะ่ะคดีที่คนเป็นแม่คือติดยาเสพติดนะแล้วก็พาลูกสาวที่ป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยไปให้ชายอื่นข่มขืนที่เคยนำเสนอบทไหนก็คือบงังซีดที่บอกว่าออแม่เอาลูกไปถวายเขาตัวเองก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วลูกก็ร้องบอกแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วแม่บอกเงียบ คือ,อที่แม่ทําแบบนั้นเนี่ยต้องการแลกกับยาบ้ามาเสพที่ตอนนั้นตํารวจจับบงังซีแล้วก็แม่เนี่ยก็คือในข้อหาเสพยาเสพติดแต่ว่ามีการปล่อยตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าข้อหาคือเป็นธุระจัดหากับข้อหาข่มขืนกระทําอนาจารเนี่ยตำรวจยังไม่ได้จับจนล่าสุดเนี่ยมยีรายงานว่าตํารวจเนี่ยจับแม่ของน้องที่ป่วยเป็นออทิสติกได้แล้วนะคะนี่ก็คือ นางเอหรือว่าแม่ของน้องที่ป่วยนะคะถึงกับร่ําไห้เลยขณะที่ตํารวจสอนอมินบุรีจับตัวไปไปจับได้ที่บ้านพักในซอยไทยราชนี่แหละค่ะเขตคลองสามวากรุงเทพหลังจากที่เราเคยนําเสนอข่าวไปแล้วว่าแม่เนี่ยพาลูกสาวแท้ๆตะเวนไปให้คนอื่นเขาข่มขืนแลกกับยาบ้าค,ค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยคือนางสมใจแล้วก็ยายเข้าไปร้องเรียนกับทีมข่าวของเราบอกว่า แม่เนี่ยพาลูกสาวอายุ16ปีงงค่ะป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยหายออกจากบ้านไป2วันเลยนะจนกระทั่งไปเพราะว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่กระต๊อบที่พักของบังซีที่แถวแถวราชอุทิศเขตมินบุรีก่อนที่ใจบังซีทข่มขืนกระทำชำเราแลกกับยาบ้าโดยมีแม่เนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือรอค่ะพอลูกร้องขอให้แม่ช่วยแม่กลับดุว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังตอนนั้นหลายคนโอ้โหบอกว่าแม่เนี่ยเกินไปหรือเปล่าใจไ <ใจ S 2> รท,ทำด้วยอะไรนะถูกไหม ก็ตำรวจสอนอมีบุรีตอนนั้นเนี่ยก็ลงพิที่ตรวจคน้นแล้วก็จับบังซีด ชายที่ข่มขืนเด็กพร้อมกับผู้อีกสองคนกับอุปกรณ์เสพยาด,ดําเนินคดีตามกฎหมายตอนนั้นเราจบตรงที่ว่าโดนข้อหาคือเสพยาส่วนข้อหากะทรอมนาจารรอผลตรวจร่างกายน้องอของทางคุณหมอก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการพิจรารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอะไรก็นําเสนอข่าวกันไปสักช่วง15ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้แหะค่ะตำรวจมีการนําหมายสารอาญาเข้าไปจับคนเป็นแม่ในข้อหาหนัก6ข้อหาก็คือร่วมกันข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายร่วมกันกระทำ อนาจาร์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กําลังประทุษร้ายพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายแล้วก็เป็นธุระจัดหาพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจาร์แล้วก็ใช้กําลังประทุษร้ายข่มขืนใจแก่ผู้สืบสันดาลให้จํายอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตก่อนที่จะนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นแม่เขาแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําแบบนั้นเพราะถู ว่าผิดกฎหมายแต่และข้อหาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหข้อหาหนักเลยนะอืมก็โฮ้ยคนเราเนอะรักยาเมื่กว่ารักลูกอะ